สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับคุณผู้ชมหนูอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังครับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังตรงนี้นะครับเป็นศูนย์พักสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 กันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกันครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตลาดกระบังครับเดี๋ยวเราไปดูแต่ละจุดกันนะครับว่าศูนย์พักคอยก็มีจุดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูที่พักของผู้ที่กักตัวเลยนะครับอันดับแรกเลยนี่ครับคุณผู้ชมจะมีเตียงนอนนะฮะสำหรับผู้ที่กักตัวนะฮะนี่มีมุ้งสำเร็จรูปนะฮะมีผ้าห่มและหมอนนี่เลยสำหรับที่ขาดไม่ได้พัดลมอเนกประสงค์ครับนี่ก็เป็นศูนย์พักคอยสำหรับผู้ที่กักตัวสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 กันครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับนอาก็มาอยู่อีกจุดหนึ่งต้องบอกว่าเป็นจุดตรงห้องน้ำสำหรับผู้ที่ป่วยติดโควิด-19 กันที่มาใช้บริการในศูนย์ของห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายเดี๋ยวเราไปดูกันครับ